ลุยกันต่อครับผมกับเกม Fallout New Vegas ตอนที่10ถ้าไม่ผิดนะเริ่มต้นมาก็อาจจะรู้สึกเปลี่ยนไปนะครับผมกลับมาที่นี่ครับบ้านของคุณยายจะแจ๊บๆทำไมโอเลดี้กิฟสันนะครับถ้าจำได้เนาะก็เราวาร์ปจากตรงนู้นนะครับจากบ้านของบูมเมอร์ที่ Neolith Array นะครับตอนนี้วาร์ปมาที่ตรงนี้ครับ Helio 1เอ้ยนี่Helios 1ใช่ครับถูกต้องเออนี่ครับวาร์ปที่กิฟสันสแคปยาร์ดสิเออแล้วเราจะเดินทางจากกิฟสันสแคปยาร์ดนะครับผ่าน Helio 1ไปทะลุเข้าไปที่ศูนย์น่าจะเป็นที่เก็บขยะของพวกของ Helio 1นั่นแหละด้านในนั้นน่าจะมีพาร์ทหรือว่าอุปกรณ์ส่วนประกอบในการซ่อมโซล่าพาเนลเขาเรียกว่าแผงพลังงานแสงอาทิตย์อ่ะเราก็เรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับยังอยู่กันในภารกิจซันชายบุกี้ครับผมต้องซ่อมแผงพลังงานโซล่าอาร์เรย์พาเนลให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมก่อนนะครับเป็นการไปช่วยเหลือชาวเมืองบูมเมอร์นะครับเนาะเพื่อที่ว่าจะคุยกับเขาเกี่ยวกับเรื่องของเราก่อนจะคุยเรื่องของเราได้ก็ต้องคุยเรื่องของเขาก่อนนะฮะมันจะเป็นประมาณนี้แหละครับเกมของ Fallout New Vegas เนาะก็อารมณ์แบบใจแรกใจอ่ะเออแล้วแกไม่ใจมาฉันก็ไม่ใจกลับโอเคป่ะอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นนะฮะใช่มั้ยงี้ตลอดเลยไปถึงปุ๊บแทนที่จะแบบโอ้ได้สิได้ไม่มีปัญหาเราเป็นเพื่อนร่วมโลกแล้วแค่นี้ฉันไม่ทำลายแกหรอกอ๋อโอเคเราต้องเข้าร่วมกับคุณเฮาใช่ไหมยังไงเหรอโอ้อย่างนี้นี่เองโอเคได้ตกลงดีลไม่ง่ายอย่างนั้นดิเออแบบเฮ้ยจะให้ฉันช่วยแกน่ะแกต้องช่วยฉันก่อนฉันก็มีปัญหาของฉันเหมือนกันแล้วฉันทำไม่ได้ต้องการคนอย่างแกนี่แหละที่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคด้านนอกนั่นได้อะไรแบบเนี้ยมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยครับแล้วได้ข่าวว่าที่เฮลิออสบันเอ็นซีอาร์ดูแลอยู่นะฮะอย่างที่เห็นนะมีทั้งธงมีทั้งทหารแบบนี้ไฮWe won't go quiet. เราจะไม่เข้าไปอย่างเงียบๆดีเจียนรอดูได้เลยนี่มันรวมกลุ่มกันที่ห้องเฮลิออสวันเพื่อวางแผนโจมตีรังลีเจียนใช่ปะต่างคนต่างไม่ยอมกันครับเพราะเหตุนี้สงครามเลยไม่จบไม่สิ้นไม่มีใครยอมใครครับนี่ไงพลังงานโซล่าเทลมาเป็นแฟรี่เทลโซล่าเซลล์นะครับดูดิมันส่องไปที่เสาอากาศนี่เสาอากาศอยู่นี่นั่นมันตึกทาวเวอร์อะไรสักอย่างแหละทาวเวอร์พลังงานเซิร์ฟเวอร์ส่งแสงส่งแรงพลังงานคงภาษาไทยฮะต้องที่เราต้องฝ่าพวก NCR เข้าไปเหรอคือเขาไม่ให้เราคุยกันดีๆก่อนไม่ได้หรือไงเมื่อกี้เขาบอกนะครับว่ายืนอยู่ตรงนั้นนิ่งๆห้ามขยับแล้วผมดันขยับน่ะเอะจะเดินเข้าไปกด E อย่างเดียวเลยหน้าซีดเลยแบบอะไรโอ้โหเมื่อกี้วาร์ปไปไม่เซฟให้เหรอถามจริงโอ้งี้ระหว่างทางใครจะกรอก็กรอนะครับใครไม่กรอมาฟังผมก่อนระหว่างทางผมจะวิเคราะห์แล้วผมจะเข้ายังไงไม่ต้องวิเคราะห์ก็ได้มั้งเราก็แค่เดินไปคุยกับมันดีๆเออเนาะแทนที่จะเดินดุ่มด่ำเข้าไปลืมไปว่า NCR ดูแลก็เห็น NCR เขาเป็นคนดีไงไม่นึกว่าแบบ NCR จะเปิดฉากจัดการเราชามุกนะฮะเปิดฉากจัดการเราก่อนเนี้ยใครจะไปรู้อ่ะก็เห็น NCR แบบเป็นคนที่ขยายอำนาจคุยกันก่อนก็ได้แล้วก็เรียกว่าแบบถ้า NCR กับ Legion เงี้ยผมเทียบว่า NCR ดีกว่านะคือดีกว่า Legion เยอะเลยผมก็นึกว่าเขาจะไม่ทำร้ายใครก่อนแต่กรณีแบบนี้เขาคงจะคิดว่าเราเป็นผู้บุกรุกแหละเป็นใครใครก็ยิงใช่ไหมเราลองคิดถึงตอนที่เราสมมติเราเป็น ACR ดูสิแล้วอยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้หน้าจืดๆชืดๆผมแดงๆเงี้ยอยู่ดีๆก็เดินดุ่มด่ามเข้าประตูไปมันก็ยิงเด็กเนี่ยเขาก็เห็นกันอยู่ว่ามีป้อมนะฮะเห็นไหมมีการตั้งบังเกอร์ก็แสดงให้เห็นความเป็นเจ้าของอยู่ดีๆก็เดินดุ่มด่ามเข้าไอ้เราเนี่ยก็ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังเลย This is a restricted area เป็นพื้นที่ห่วงห้ามรายงานภารกิจของท่านมาว่าท่านมาทำไมนะฮะโจมตีฉันจะมายึดที่นี่เดี๋ยวต้องการอาหารไปให้บิลอ๋อหามาตามหาอาหารเติมใส่ท้องมีอาหารไหมมาซะเป็นคนขอทานเลยฉันเห็นพื้นที่แห่งนี้ครับจากตำแหน่งห่างไกลเขาเรียกไงครับเห็นที่นี่จากระยะไกลแล้วก็ต้องการเข้าไปสำรวจมันน่าสนใจแกเป็นสายลับของลีเจียนพยายามจะมาแทรกซึมฐานทัพของเราสินะขอเหตุผลสักข้อสิที่จะทำให้ฉันไม่ยิงแกอีกแล้วอ่ะเออแกพูดถูกฉันไม่มีเหตุผลเอ้านี่คือทรัพย์สินของสาธารณะ
และฉันทำอะไรก็ได้ที่ฉันต้องการจะทำเดี๋ยวเนี่ยถ้าผมมีค่าสปีชถึง30นะป่านนี้ง่ายไปละโกหกไปเลยได้ข่าวว่าพี่ชายของฉันน่ะอาศัยอยู่ที่นี่อยากจะรู้ว่าเขายังไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่ค่าผมไม่ถึงไงลองดูเผื่อมันได้ Sorry no civilians inside ห้ามชาวบ้านเข้าไปข้างใน making exceptions now ฉันไม่สามารถให้ข้อยกเว้นได้ทางที่ดีที่สุดก็คือไปคุยกับคนที่ดูแลที่นี่นะฮะแล้วฉันจะอยากจะเข้าไปข้างใน power plantShouldn't there be more people than this defending power plant? มันไม่น่ามันน่าจะมีคนมาคุ้มกันที่นี่เพิ่มกว่ามากกว่านี้สิในการดูแลโรงงานผลิตไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมีคนมียามเฝ้าน้อยเกินไปนะมันน่าจะมีเยอะกว่านี้อ่ะทำไมเธออยู่ที่นี่แล้วไม่ไปอยู่ในแนวหน้าล่ะเออไม่คิดว่าตรงนั้นมันสำคัญไหมตรงนั้นมันสำคัญกว่าไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยฉันเองก็ถามแบบนั้นเหมือนกันตลอดเวลาด้วยแต่พลังงานที่เกิดขึ้นจากรอบๆเนี่ยทำให้เราควบคุมกองทหารของเราได้หากเราเสียเขื่อนให้กับลีเจียนโรงงานเล็กๆเนี่ยจะเป็นจุดสุดท้ายจุดยืนสุดท้ายของเรานะครับในการมาตั้งหลักนั่นเองอ๋อก็เลยต้องมีคนมาดูแลอาจจะไม่มากแต่ก็ต้องมีโอเคเข้าใจละฉันอยากจะเข้าไปในตัวโรงงานแหละทำไมฉันต้องปล่อยเธอเข้าไปง่ายๆล่ะแน่กลับมาวงแบบเดิมอีกละบังคับสู้ NCR เลยไอ้นี่ก็ตากระโปงไม่กระพริบด้วยไม่เกี่ยวดูซ้ายมือสิBest you can do ตอบแรกนะครับทำไมไม่มีใครมาคุ้มกันที่นี่มากกว่านี้มันควรจะมีใช่ There should be much power out of it so none of our enemies have big interest in it either not like Hoover Dam anyway We had a real fight for just long enough to take it from the Brotherhood of SteelThen they got sent east to the dam like everybody else. Caesar's legion sent skirmishers every so often. Caesar's legion sent กองทหารมาบ่อยครั้ง The reality is, if they really wanted it, ความจริงก็คือถ้าหากมันอยากให้เราตายป่านนี้เราตายไปแล้วอ๋อเหมือนกับทาง ACR รู้ทัน legion อะที่เขาไม่เอาคนมากันที่นี่เยอะเพราะว่าเขาส่งคนไปส่วนหนึ่งครับไปหาบัตเทิลออฟสตีลไปตามหาพวกบัตเทิลออฟสตีลข้างนอกอ่าฮะแล้วก็ถ้าสมมติว่าlegion มันรู้ว่าที่นี่ไม่มีคนป่านนี้แล้วพวกนี้ก็คงตายไปแล้วแสดงว่าพวกลีเจียนก็ยังไม่รู้ว่ามีที่นี่อยู่เขาก็เลยแบบชะล่าใจอะประมาณนั้นนะก็แบบเออไม่เป็นไรหรอกป่านนี้ถ้าจะตายไปแล้วอยู่กันแค่นี้ลีเจียนจะซุ่มโจมตีเมื่อไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันประมาทนะฮะความประมาทไม่ดีนะจริงๆควรไม่ควรประมาทแต่ก็เข้าใจแหละเพราะว่าต้องส่งกองกำลังไปยังจุดอื่นที่มันสำคัญกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มันก็นั่นแหละครับในเมื่อเรามีหลายๆอย่างต้องทำใช่ไหมเราก็ต้องแบ่งพอมันเริ่มแบ่งปุ๊บความเต็มร้อยมันก็ต้องหายไปใช่ไหมมันก็ต้องมีปัญหาเรื่องของความปลอดภัยอยู่ดีแหละอาจจะแบบไม่ชัวร์ไม่ร้อยต้องหนาแค่ไหนถึงจะเรียกว่าหนาจริงต้องน้อยแค่ไหนถึงจะเรียกว่าน้อยจริงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครรู้ดีสุดเท่าตัวของคุณเองนะฮะว้าวทำไมมาต้องออฟสตีลถึงมาที่นี่ล่ะ Damned if I know รู้ก็ดีดิออกมาต่อสู้มั้งเรามีจำนวนน้อยกว่าประมาณ20-1มั้ง Lost most of their force before they retreated gave us a little parting gift tooเหมือนเอาของขวัญมาให้นะครับเขามีโรงงานให้เราทำงานได้แต่ก็ปิดส่วนอื่นทั้งหมด Jerk offs ถามใหม่สิพูดเร็วอ่ะ Damned if I know Put up a hell of a fight though We had them outnumbered I don't know 20-1 maybe They held out as long as they could Lost most of their force before they retreated สูญเสียกองทัพไปก่อนที่เขาจะหนีแล้วก็ทิ้งกองขวัญไว้ให้เราด้วยก็เลยทิ้งโรงงานนี้ไว้แล้วเขาสลัดผักพูดเร็วอ่ะกินผักไหมThey had some of the plant running, but they shut it all down. Enabled a security system to keep us away from the controls. Jerk offs. ทำให้เราเปิดระบบเราก็เข้ามาพวก ACR เข้ามาเปิดระบบรักษาความปลอดภัยแล้วก็กลายเป็นว่าเริ่มมีการคุ้มกันกลายเป็นโรงงานของ ACR ขึ้นมาเอาง่ายๆตอนแรกอะที่นี่เป็นฐานทัพของBrotherhood มันออกไปมันก็ออกไปเหมือนจะออกไปตามหาเพื่อนหรือไม่ก็อาจจะหนีทัพโดนพวกลีเจียนสู้มั้งแล้วหนีไม่สู้ไม่ได้ก็เลยถอยทับไปโรงงานก็เลยทิ้งซากของโรงงานไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยลีเจียนก็ไล่บาติฮูดไปที่นี่ก็ไม่มีใครใช่ไหมเอซีอาร์มาเห็นใส่ก็โป๊ะเชะเลยเสียบ แค่นั้นเองไปเถอะเอ้ยโอเคเรื่องของเราก็คือต้องเข้าไปข้างในให้ได้ครับแต่เหมือนกับยิ่งคุยก็ยิ่งไม่มีผลนะอยากเข้าไปใน power plant ทำไมฉันต้องปล่อยแกเข้าไปก็เนี่ยเป็นพื้นที่สาธารณะฉันจะทำอะไรก็ได้ตามที่ฉันต้องการThis is NCR. นี่เป็นที่ของ NCR ต่างหากและเรามีปืน So you can only do as we please here and it would แกควรทําตามที่เราต้องการและความต้องการของเราก็คือแกต้องออกไปให้พ้นหน้าทําไมใจดําจังวะ Later. Goodbye. ว่ากันใหม่ทําไมใจดําอย่างปืนแบบไม่อยากมีปัญหากับ NCR นะเว้ยนี่ผมยังมีแผนว่า
เคลียร์ในเรื่องหลักแล้วจะมาเข้า NCR ไปต่อสู้กับลีเจียนอยู่นะเราสเตลเข้าไปสเตลบอยแล้วก็แมปเข้าไปเลยประตูมันคงไม่ล็อกหรอกมั้งประตูมันคงไม่ล็อกหรอกมั้งประตูล็อกก็งานเข้านะถ้ายิ่งเรางัดไม่ได้ยิ่งงานเข้าเลยนะนี่จะสเตลเข้าไปครับถ้าผมนั่งปุ๊บก็จะเป็นฮิดเด้นไล่ไหมแล้วก็ฆ่าซานิคเฮ้ยมีประตูหลังด้วยนี่ว่าโอ้ยงั้นเข้าไปข้างในก็นี่ไงการโอ้งัดแงะระดับง่ายสุดเลย very easy นี่ดูดิมาโรงงานพังนะโรงงานเก่าๆนะได้แล้วครับพยายามแทบตายสุดท้ายมีประตูหลังก็เป็นคนไม่อยากเข้าข้างหลังไงอยากเข้าข้างหน้าช่วยไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเลือกข้างหลังอยู่ดีกำลังแถอยู่นะอย่าไปสนใจผมมากโอเคเข้ามาแล้วก็ต้องมาสเตลอีกนี่ถ้ามี NCR อยู่ข้างในก็นะไม่อยากฆ่ามันนี่ถ้ามีปืนแบบปืนไฟฟ้าลูกดอกยาสลบเนี่ยผมใช้ละผมจะทำให้เขาแค่สลบก็พอเนาะพอเราได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็จะแบบบายบายอะไรอย่างเงี้ยก็พอเขาตื่นมาปุ๊บก็อะไรอ่ะมีคนบุกเข้ามาเขาก็ไม่รู้เป็นใครละอะไรแบบเนี้ยเหมือนในหนังไงไม่รู้ว่ามีคนบุกเข้ามาแต่ฉันไม่รู้เป็นใครอ่ะของอะไรไม่น่าหายใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจมีของหายไปบางอย่างแต่เขาไม่มีใครเจ็บก็ดีแล้วประมาณนี้น่าไงพูดเป็นขาดคำเลยถ้ามันเจอเราเข้ามาข้างในปุ๊บผมก็ต้องใช้สกิลแถอีกแต่ตอนนี้สกิลแถผมไม่มีเลยไงผมโกงหกคนไม่เก่งนะตัวนี้สปีชมีแค่13นะฮะมีแอปเปิลสดด้วยเฟรชแอปเปิลชื่อมันน่าทานมากครับค่อยๆเดินต้องย่องสุดทางเปล่าครับข้างบนมันทางตันมากกว่าดูแมปก่อนดูแมปก่อนต้องเดินไปตรงนู้นเราต้องลงข้างล่างนะฮะประตูด้านหน้าเราเนี่ยแหละซึ่งถ้าโดดลงไปโป๊ะเชะปุ๊บก็จะเอ๋ทันทีสิจ๊ะใช่ไหมที่เห็นอยู่คนนึงไม่ใช่หรอเซฟก่อนอย่าค้างสิเนี่ยกดเซฟแล้วก็มีปัญหาเลยเนี่ยนี่เกมผมเพิ่งเข้าเกมมาเมื่อ10นาทีที่แล้วนี่เองนะแพ้แล้วเหรอไม่แปลกครับเนี่ย F5 บ่อยไม่ได้เห็นมั้ยนี่ F5 ประมาณ 2-3 ครั้งเองมันแล้วแต่สถานที่ด้วยนะครับแคสละ crash it's crash so sad กรอนะครับกรอเลยเป็นคลิปสดเนาะไม่มีการตัดต่อนะครับฉะนั้นไม่อยากดูตรงไหนกรอได้เต็มที่นะจ๊ะอยากดูก็ดูไปไม่อยากดูก็กรอโอเคไม่ว่ากันจะทำอะไรกับคลิปผมก็ได้จะลุมโซมมันก็ได้ไม่ว่าเซฟได้พอดีอ่ะกำไม่มันมีแต่กล่องบุหรี่ครับกระดาษเป็นปึกเปเปอร์เวทกระดาษเป็นปึกหรือว่ากระดาษหนาไม่สำคัญครับรู้เดียวคือเป็นขยะไม่น่าเปิดเลยแล้วปิ๊กแม็ปอุ๊ยจะสรุปเวลาทำไมตกใจหมดมาเอาแค่ส่วนประกอบโอ้โหตรงนี้ยิ่งหนักเลยโยมเอ้ยผมว่าไปอีกทางไม่ได้ครับเพราะว่าตรงนั้นจำได้มันมีหินบังหินมาถล่มตกใส่บังคับเราเจอกับ NCR นี่หว่าผมไม่เซฟแบบนั้นละเซฟสไตล์ของผมก็ได้ครับเซฟแบบนิ่มๆนิ่มๆเซฟต่างหากเลยเซฟแมนนวลโอเคฮายฮิดเด้นอยู่ครับฮายฮายเขาไม่ว่าด้วยเว้ยแต่เราก็กลัวโดนควักปืนยิงเอ้าคนแปลกหน้าเข้ามาไม่ว่าเหรอแล้วกดคอมแล้วก็ไม่ว่าด้วยโอ้ดียินดีต้อนรับสู่โพไซโดเนตAlchemistic Testing ระบบการเทส Alchemistic วันที่10วันอังคารที่16กุมภาพันธ์เวลาบ่าย2 Technician วิศวก
ช่างซ่อมช่างบำรุงรักษาของเราไปทดสอบระบบ Archimedes แล้วก็เชื่อมต่อมันกับโรงงานของเราเชื่อมต่อกับตัวระบบรักษาความปลอดภัยของโรงงานมันไม่มีอะไรแปลกผิดปกตินะฮะโอเคบลาบลา Can I tell him ฉันบอกเขาได้ไหม Poseidon Energy Public สำหรับผู้จ้างคนใหม่สมาชิกของ Poseidon Family ตอนนี้เป็นของคุณแล้วไม่มีอะไรนะฮะวิยาวด้วยวิยาวยาวไม่ปิดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรือว่าแบบมีอะไรสำคัญนะเอาที่ดูคร่าวๆใครรู้ว่าลีเจียนจะมาโจมตีเราจากฟากไหนเฮ้ยเขาไม่ว่าอะไรเราด้วยมีคนแปลกหน้าเข้ามาเนี่ยหรือว่าเขาเข้าใจว่าฝั่งคนข้างนอกเขาคงจะเข้าใจแล้วว่าแบบใครก็ตามที่เข้ามาข้างในเนี่ยถือว่าได้รับการอนุญาตแล้วอะไรอย่างงี้มั้งหมาก็ไม่ว่าด้วยแกไม่หายเนี่ยผมบอกแล้วว่า NCI เป็นคนดีน่ารักด้วยนั่นอ่ะมั่นใจได้เลยว่าฐานทัพน่ะจะไม่ลืมเราอ๋อลืมเราไปแล้วต่างหากเพราะว่าเป็น Forgotten เป็นช่อง3เนาะลืมไปแล้วฐานใหญ่อ่ะ HQ ก็คือกองประชาการเนาะลืมคนของเราที่นี่ไปหมดแล้วเลยแสดงว่าไม่ได้ติดต่อกันมาพักหนึ่งเลยสินะถ้าพูดแบบนี้นี่เนาะเออเขาไม่ว่าครับเห็นไหมผมบอกว่า ACR เป็นคนดีไอ้คนข้างนอกอ่ะไม่ให้เข้ามาพอเราแอบเข้ามาได้ปุ๊บข้างในก็ไม่รู้อีหน่อยนี่แล้วนี่ไม่ได้ติดต่อกันเลยสินะข้างนอกกับข้างในประสานงานกันยังไงเนี่ยเออนี่ทำโปรเจกต์ด้วยกันนี่คงไปไม่รอดนะฮะไม่ได้ว่านะแต่จากการประเมินแล้วไม่มีการติดต่อสื่อสารไม่มีการประสานงานกันไปล่วงหน้าเนี่ยสายลับของ NC สายลับ NCR สายลับของ Legion แอบเข้ามาทางประตูหลังอ่ะเสร็จเลยนะใช่มันเก็บจากข้างในอ่ะมีรักแก้วพิยาศาครับชื่อว่าแฟนตาสติกโอ้โหดูชื่อเข้าแกเป็นใครกันจะพามาแทนที่ฉันเหรอจะมาแทนที่ฉันจริงด้วยสินะเอาหาว่าเราจะมาทำงานแทนที่เขาอะครับเดี๋ยวจะเย็นพวกไม่ได้มาแทนที่ใครทั้งนั้นให้ตายใช่แล้วแกต้องไม่ใช่แน่ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นแกเป็นคนเก่งสินะขอเวลาแป๊บนึงไม่ได้หรือไงแกทำให้แฟนตาสติกสิ้นหวังได้อีกไม่นานหรอกมาทำอะไรที่นี่งานของเธอที่ทำข้างล่างเนี่ยคืออะไร What else? อะไรอีกอะฉันเป็นผู้นำปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างขึ้นอยู่กับฉันไม่มีแฟนตาสติกก็ไม่มีพลังงานมีแค่พวก ACR หน้าโง่และมันก็รู้สึกดีจริงๆถ้าฉันไม่ได้ทำงานนี้เหมือนโดน ACR บังคับเหรอ ACR บังจับเขามาแล้วบังคับให้เขามาทำงานที่นี่เหรอให้มาดูแลเรื่องของพลังงานเรื่องของไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้อยากทำหรอกอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่เธออยากจะทำจริงๆก็คืออะไรก็เรากำลังเริ่มได้พลังงานมาเพราะผู้ชายคนที่กำลังทำงานที่นี่มันแฟนตาสติกมันพิเศษแต่กระจกที่อยู่ด้านนอกนั่นมันเล็งไม่ถูกจุดเราได้ไม่ค่อยเต็ม 100% ปัญหาก็คือส่วนควบคุมของที่นี่ไม่ได้อยู่ที่นี่มันอยู่ในหอคอยสูงๆที่นั่นน่ะมีระบบ security ตั้งแต่ก่อนสงครามKilled two guys. ตอนที่ ACR ไปยึดมันฆ่าพวกมันไป2คนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้มันต้องการให้ฉันสร้างไข่เจียวแต่ฉันก็ไม่ได้อยากจะทำแต่ฉันไม่ได้อยากทำไข่เจียวเลยก็จะทำไข่อื่นพวกเขากำลังเปรียบเทียบให้เห็นนะฮะว่าตอนนี้ครับพลังงานอ่ะมันแทนที่มันจะได้ 100% มันได้มาแค่ 1% เหมือนเขาต้องการจะทำให้พลังงานมันได้เต็ม100แต่การจะทำให้พลังงานมันได้เต็ม 100% เนี่ยมันจะต้องไปทำไปหมุนไอตัวแผงโซล่าเซลล์อ่ะมันหมุนมันหันผิดทางไปหน่อยแต่การที่จะเข้าไปหมุนแผงนั่นน่ะมันต้องผ่าน security ตั้งแต่ก่อนสงครามต้องผ่านระบบความปลอดภัยตรงนั้นก่อนนะครับซึ่งระบบความปลอดภัยก็รู้อยู่เนาะแบบใครเข้าไปไม่ได้อ่ะเข้าไปก็ตายอ่ะโดนยามยิงหุ่นยนต์ยิงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก่อนหน้านี้ ACR ไป2คนส่งคนไปส่งคนบุกเข้าไปแล้วตาย2หลังจากนั้นก็ไม่กล้ามีใครกล้าเข้าไปอีกเลยแล้วฉันจะขยับไอตัว2แสงนี้ยังไงนี่มันเหมือนกับเป็นเควสเสริมหรือเปล่าทำไมต้องมากังวลเรื่องของการถูกแทนที่จังเลย worried กังวลเหรอ do I look worried ฉันดูกังวลกลัวฉันดูกลัวแกเหรอฉันควบคุมทุกอย่างได้นะแม่หนูไม่มีใครรู้เลยว่าฉันทำอะไรที่นี่แล้วแกทำอะไรกันแน่ fuck man ให้ตายพวกทุกอย่างไงฉันกดปุ่มฉันเปลี่ยนแม่แบบฉันอ่านเขียนตัวเลขบางครั้งก็เขียนตัวเลขเป็นกลุ่มชุดเป็นเรื่องเป็นราวของฉันเองเหมือนกับการเติมการสวมเสื้อผ้าให้กับหญิงสาวที่แบบเปลือยกายอะไรอย่างนั้นเลยนะทำทุกอย่างนั่นเองเนาะพูดซะแบบลีลาเลยแต่แกก็ไม่รู้สินะว่าแกกำลังทำอะไรตอนนี้
No, man. ไม่พวกฉันรู้ต่างหากแล้วว่าฉันทำอะไรอยู่ฉันแค่ไม่รู้ว่าผลกระทบของมันอาจจะแค่ไหนอีกฝากหนึ่งมันมีแผงควบคุมในตัวตึกนี้สถานีตรงนั้นนะครับจะมีคอมพิวเตอร์ในการควบคุมอยู่บางครั้งก็จะส่งไฟฟ้าออกมาจากตัวสล็อตและฉันเรียนรู้ขึ้นมากทุกวันเดี๋ยวเอาไอ้มูฟชัยนี่ There's these two terminals outside. จะมูฟไอ้ตัวแผงได้ยังไงมีอยู่สองอันด้านนอกเป็นจอมันควบคุมตัวกระจกอยู่แกต้องเข้าไปคุยกับพวกเขาแล้วทำจากนั้นทำจากส่วนที่เหลือจากข้างบนนั่น Hey, you're not thinking about going up there, are you? แกคงไม่คิดที่จะขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคิดนะให้พลังงานกลับมาทำงานเต็มร้อยเหรอแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เป็นเควสเสริมเควสหลักแต่เควสนี่น่าสนใจนะฮะเหมือนกับเราจะทำให้พลังงานมาทำงานได้เต็มที่อ่ะแล้วพอเรามีพลังงานปุ๊บเราก็จะได้ไปแบ่งให้ชาวโลกได้ใช้กันแต่ก็ไม่รู้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะตอนนี้เราใช้แค่ 1% นะฮะเอาไหมเอาหน่อยแล้วกันผมอยากทำนะอันนี้เหมือนจะเป็นเควสเสริมที่น่าสนใจเควสหนึ่งที่แทรกเข้ามาในเควสหลักแล้วกันฉันสนเฮ้ยใจเย็นหากแกเจอตัวเองที่เมนเฟรมอย่าลืมว่าแกส่งพลังงานไปยังถูกจุดด้วยนะต้องรีบมันจะถูกส่งไปที่สตริปแล้วก็แมคเคนเน่เหรอเชื่อมต่อเฮลิออส 1เมนเฟรมจากตัวควบคุมครับทางตะวันตกกับตะวันออกนั่นเองเนาะมันจะคืออันหนึ่งจะไปที่สตริปอีกอันหนึ่งก็จะไปที่แมคคาเรนทำไมพลังงานต้องส่งไปที่สตริปกับแมคคาเรนล่ะเป็นแผนของไอ้มิสเตอร์เฮาส์ป่ะมิสเตอร์เฮาส์อยู่ที่สตริปนะนิวเวกัสส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสตริปใช่ไหมเพราะฉันได้รับตังค์มานะสิได้รับ1กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงไม่ว่ามันเป็นใครเพราะงี้ ACR ต้องการพลังงานแต่แกก็รู้หากแกทำฉันอาจจะไปคุยกับเขาเรื่องแคร์ให้ฟังก็ได้ความช่วยเหลือเล็กน้อยของแฟนตาสติกรับรองว่ามีชื่อเสียงโด่งดังแน่แฟนตาสติกคนนี้อ๋อถ้าเราทำให้เขาก็จะแบบไปอวยเราให้คนที่จ่ายเขามาน่ะแบบเอ้ยเนี่ยคนเนี้ยช่วยฉันทำงานอะไรเงี้ยแล้วอาจจะได้โบนัสเพิ่มด้วยอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงครับหน้าลองแล้วมาทำงานนี้ได้ยังไงมันง่ายจะตายแม่น They were going door to door asking if anyone knew มันไล่ถามเรียงประตูเลยว่าใครสนใจอะไรบ้างฉันไม่ได้มองหาพวกมันหรอกมันมาถามฉันเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานฉันสนใจเรื่องนี้มากกว่าทุกคนเขาขอให้ฉันเขาถามฉันว่าฉันเข้าใจเรื่องของทฤษฎีเกี่ยวกับฟิสิกส์ไหมฉันก็เลยบอกพวกพอฉันบอกว่าสนใจเขาก็บอกว่ายินดีต้อนรับอะไรเงี้ยฮะยินดีเข้าร่วมงานเฉยเลยแล้วก็ได้มาทำงานนี้ไปละนี่แกต้องการนี่มันเป็นพาสเวิร์ดในหนึ่งในจอข้างนอกอ่าฮะเจอตอนที่เขาออกไปเดินเตร่แถวห้องน้ำนะฮะเป็นกระดาษโน้ตรหัสผ่านเนาะพาสเวิร์ดที่เอาไปเปิดตัวสแผงควบคุมอ่ะ Hello สวัสดี It's unusual to see a new face แปลกนะที่เห็นคนหน้าใหม่แถวนี้เป็นทหารนักวิทยาศาสตร์มีโชเดอร์เดี๋ยวมีโชเดอร์ฉันคือไหลฉันI am scientific I am scientific โอ้ยอินสามโชว์โง่เลยมีเพชรแอนนี่มอร์พิมพ์เป็นแอมินอลอันนี้เป็นมุกนะฮะมีโชเดอร์ไม่มีแหละ my shoulder คือไหลฉันถามตอบแล้วเนี่ย I is scientific อย่าไปพูดนี้กับใครนะฮะโอ้โหแม่เจ้า I am สิลูกเอ้ยมีเพชรแอนนี่มอร์แล้วเขียนเป็นแอมินอลด้วยแอนนี่มอร์ก็คือฉันให้อาหารสัตว์ฉันเลี้ยงสัตว์แกไม่ควรถาม you know ask interesting น่าสนใจ forgive me ขอโทษด้วยที่ถามแต่ฉันสงสัยน่ะ are you with a particular group อยู่กับกลุ่มอะไรที่แบบเก่งๆหรือแบบ I with me ฉันได้อยู่กับตัวเองฉันไม่ได้มาทำร้ายใคร that's reassuring นั้นช่วยได้เลย all many who've made that claim to the followers of the apocalypse เรียกว่าแกเป็นส่วนหนึ่งของ follower apocalypse less than pure intentions but if it's really as you say อย่างที่แกบอกThis installation carries the dangers that no one here has realized. Take care of what you hear. 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 Take care of whatใครคือดอกไม้แห่งป๊อกนี่ follower of apocalypse มันบอก follower of apocalypse humanity lost many things มนุษย์น่ะเสียอะไรไปหลายอย่างหลังจากสงคราม
วิธีการในการอะไรนะนวัตกรรมเทคนิคเชียนเราพยายามที่จะรวบรวมทุกอย่างเป็นชิ้นเป็นอันนะมาต่อรวมกันแล้วก็สร้างมันขึ้นมาเป็นสิ่งใหม่นะฮะ make sense พูดต่อดิ other things weren't lost หลายอย่างที่ไม่ได้หายไปแต่เหมือนโดนกักกันไว้ความรู้ที่เราสามารถจัดการได้และเรื่องของการควบคุมที่แตกแขยงออกไปมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เราจะลืมอะไรหลายๆอย่างและเหตุผลนั้นมันสำคัญที่จะต้องเดินตามทางของ follower ที่ไปนึกที่ไปแบบเตือนความจำผู้คนว่าพวกแกน่ะยังไม่ได้ตายจากโลกนี้ไปจริงๆพวกแกแค่ใจสลายแต่สิ่งที่อยู่กับเรามันยังไม่ได้หายไปไหนถึงเวลามารวบรวมเข้าด้วยกันเป็นชิ้นเป็นอันกันดีกว่าอะไรเงี้ยนี่คือความคิดของฝั่ง follower เขาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นของนักวิทยาศาสตร์รวมกลุ่มกันใช่ไหมซึ่งภาษาที่เขาพูดคือ1มันเร็ว2คือแปลยากมาก3คือแบบรัวแล้วแบบภาษาที่ใช้จะค่อนข้างทางการอ่ะมันเลยลำบากผมไม่ค่อยถนัดกับไอ้พวกนี้เท่าไหร่ดู flower ไปละภาษาที่แกใช้นะอื้อซูซี่โคตรปวดตับเลยโอเคผมมาเพื่อตามหาพาร์ทนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อ่ะเราจะแวะทำเควสอันนั้นนิดหน่อยว้าวแป๊บนึงนะขอดูเควสตัวนี้ก่อนเราทำอันนี้ก่อนไหม Dead Lucky O Sun พระอาทิตย์เก่าแก่ที่โชคดีนั่นตะวันตกและตะวันออก2ฝั่งโอเคอุ๊ยกดผิด2ฝั่งซ้ายขวาเริ่มจากอันด้านหน้าเลยครับเขาบอกว่าไม่กล้าเข้าไปเพราะมี security อยู่ใช่ไหมฉะนั้นเตรียมปืนฮะ เตรียมรอไว้เลยครับอาจจะต้องลงไปข้างล่างหรือเปล่าแต่มี NCR นี่เขามาดูแลหรือว่าเขาคงไม่ว่าอะไรหรอกมั้งฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยกับดักหมีสกิลซ่อมไม่ถึงระวังหน่อยฮะอุ้ยไม่โดนครับแล้วมันก็ไม่ว่าอะไรด้วยไม่โดนเมื่อกี้เหมือนจะมีน่าจะเป็นชันนวลหรือไม่ก็มายที่ฝังอยู่ใต้ดินน่ะที่ผมเคยเจอแต่ไม่โดนครับอ๋อนี่ไงกระสุนก็มีนี่1อันแต่เป็นช็อตการที่ริกเก็ตไปแล้วนะครับก็คือยิงไปแล้วว่าแต่ต้องนี่ไงโอ้โหคอมคงไม่พังหรอกใช่ไหมเออจอนี่ถึกมากฮะโดนระเบิดไปเมื่อกี้ไม่พังนะรีเซ็ตเมนเฟรมครับอัพคัมมิ่งวิสิตทำการทดสอบระบบสิเมสเซจโหลดดิ้งอ๋อข้อความมันนั่นไงรีเซ็ตเมนเฟรมคอนเนคชั่นทำการรีเซ็ตตัวเมนเฟรมการเชื่อมต่อเมนเฟรมครับต้องรอการตอนนี้กำลังทำการรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วครับรีเซ็ตเสร็จแล้วUpcoming visit ที่จะเข้ามาต่อไป Rick Gen Squad อ๋อเป็นเรื่องของข้อความที่จะติดต่อเข้ามาที่นี่ฮะก่อนหน้านี้โอเคไม่มีอะไรงั้นเราไล่ reset mainframe แล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีเนาะคือเราจะหมุนตัวดาวเทียมให้มันเล็งไปให้ถูกจุดนะเพื่อดึงพลังงานมาใช้ให้ได้มากขึ้นเนาะเฮ้ย NCR แคมป์ที่นี่หลับที่นี่เลยไม่กล้าเข้าไปใช่ไหมกลัวอะไรบางอย่างมันไม่เห็นมีอะไรเลยเออเอาความจริงนะเดี๋ยวไปฟังน้องหนึ่งครับผมก็อุตส่าห์เอา NCR ตายไป2คนแค่กับดักเมื่อกี้เนี่ยนะแต่ถ้าเราโดนเราก็คงตายเหมือนกันแหละเผอิญว่ามันไม่โดนสบายจังเลย NCR เดินเข้ามาอุ๊ยมันมีอะไรไม่รู้2จุดครับเซฟดีกว่ามั้ยอ่ะเซฟแล้วกันมีอะไรไม่รู้2จุดครับไอ้บ้าเอ้ยไม่ได้ใช้ม็อดตัวนั้นนะครับผมเอาม็อดที่แบบปรับตัวเองอยู่ตรงกลางออกไปแล้วตอนนี้ก็เลยพยายามลดสคริปต์เกมน่ะมันจะได้ไม่ต้องเด้งจะได้แบบลดอาการเด้งของเกมเนาะอ๋อนี่แหละสินะสิ่งที่ฆ่ามันหมานี่เองเนาะอ้าวหมาพวก NCR หรือเปล่าน่าจะไม่ใช่หมาวอร่วงครับNCR กาดด็อกอ๋อก็หมาของ NCR นี่หว่าเออแล้วทำไม NCR มันถึงไม่ว่าข้างนอกอ่ะเอาติดบั๊กติดบั๊กสวยงามครับ
อ่ะสวยงามฮะโอ้ยสวยงามยืนนิ่งแบบนี้ปึ๊บเป่านิ่งๆนี่มันฆ่าง่ายจริงอ๋ออีกฝั่งนู้นใช้ฝั่งนู้นใช้กับดักฝั่งนี้ใช้หมาไม่น่าจะใช่กองทหาร NCR ที่เข้ามาหรอกครับผมว่าคนที่เข้ามาที่เนี้ยอาจจะหมายถึงคนอื่นก็ได้มั้งที่จะต้องการจะมายึดที่นี่แต่ก็โดนพวก NCR กำจัดแล้วก็ตายไป2คนน่าจะอย่างนั้นนะผมหมายถึงบทสนทนาก่อนหน้านี้ไอ้นี่นั่งตายด้วยใช่ผมอาจจะแปลผิดไปเมื่อกี้เพราะว่าดูจากสถานการณ์แล้วผมว่าก็คือหมามันเอาหมา ACR มาเฝ้าเนี่ยครับ ACR จะหมา ACR จะกัดพวกตัวเองเหรอใช่ไหมฉะนั้นต้องไม่ใช่แน่ครับเอาอีกจอที่มันต้องแฮกแฮมันบอกว่าให้ใส่รหัสได้ไม่ใช่หรอก็ผมมีโน้ตอยู่อะหรือว่าเราต้องอ่านโน้ตก่อนครับมันบอกว่าโน้ตอันนึงจะเป็นรหัสในการเข้าถึงตัวจออันใดอันหนึ่งของอ2อันเนี้ยครับ Black Mountain Radio ก็ไม่ใช่มิสอันนี้ครับโอ้นี่โค้ดเหรอ Western Refactor เอาไปทางของ Western เมื่อกี้เราไป Eastern ใช่ไหมตอนนี้เป็นของ Western นะเดี๋ยวนะคือพอผมอ่านปุ๊บผมกดอีกทีอันนี้เป็นของ Western ถูกแล้วครับแต่เราใส่รหัสไม่ได้5446F6 อ้าวกรรมมันจะล็อกสักขนาดนี้ผมไม่จำเป็นต้องแฮกนี่ถ้าผมอ่านรหัสแล้วมันก็น่าจะให้เรากดใช้ได้เลยสิไม่ได้ครับก็ตรงนี้ก็มีแค่จออันเดียวเนาะโอเคตัดสินใจอย่างรวดเร็วครับไม่ได้ไม่เป็นไรก็ทิ้งไว้ตรงนี้แหละเพราะว่ามันเป็นเควสเสริมเนาะเราเก็บเควสหลักต่อคราวหน้าถ้ามาก็อัพสกิลไซน์อื่นมาไม่ต้องสนใจเราหงรหัสละแฮกไปเลยเดี๋ยวลิสต์สครับโซล่าสครับเมทัลกับโซล่าอาร์เรย์ที่เป็นโน้ตเฉยเนาะไม่มีอะไรเฮ้ยนี่เมื่อกี้ Access Code หรือเปล่า Western Code อันนี้ Power Password ครับ Access Code นี่เป็นรหัสเข้าถึงของที่ไหนสักที่นะฮะแต่ไม่ใช่ที่นี่แน่นอนไม่ใช่นะฮะถ้าใช่มันเข้าได้ละอันเมื่อกี้แหละรหัสที่เขาพูดถึงนะ Password อะครับเนี่ย Password ตัวควบคุมเทอร์มินอลตัวนี้แหละ Western ตัวนี้แหละทางตะวันตกอะแต่มันไม่ได้ฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะหรือว่าเราต้องทำให้ค่าไซอึนถึงอย่างเดียวถึงจะสามารถเปิดใช้การได้งั้นก็ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะผมทำไม่ได้แล้วไงตัวนี้มันไม่ถึงเนาะเราก็ตัดใจเควสนี้ไปซะเนาะเข้าสู่เควสหลักต่อแล้วครับไปซ่อมแซมแผงพลังงานแสงอาทิตย์ต่อดีกว่าตอนนี้ก็ต้องตามหาพาร์ทใช่ไหมตามหาพาร์ทดีกว่าครับช่างมันเถอะถือว่ามาฟาร์มเวลแล้วกันแล้วก็ถ้าใครสนใจตรงนี้เนี่ยก็ลองไปเล่นเองดูเนาะหรือไม่ก็ถ้าสนใจจริงๆอะนะคอมเมนต์บอกแล้วกันเนาะว่าอยากดูอะไรอย่างเงี้ยฮะจะได้หาจังหวะมาเล่นให้ก็อาจจะเล่นอีกตัวนึงใช่ที่แบบอัพค่าไซอึนมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเอาเป็นว่าตามนั้นนะจะมาเควสหลักต่อเนาะนี่ครับให้เราตามหาอ่ะนี่ไง Broken Solar Refactor Activate หึต้องการการซ่อม20เหรออันหรือว่าคุยกล่องมากกว่ามั้งเพ้นกันเซนเซอร์โมดูล Reflection Panel on this array แผง Reflector ตัวเนี้ยครับมันเสียหายไม่รู้เลยว่าจะเริ่มต้นคุยยังไงต้องการสกิลรีแพร20ผมมีหนังสือไม่ใช่อยู่ไม่ใช่เหรอครับหนังสือที่อ่านแล้วจะได้ค่ารีแพร์มาชั่วคราวอะถ้าไม่มีนี่เสร็จเลยนะว่าไม่อยากจะเชื่อว่าภารกิจนี้ต้องใช้ค่ารีแพร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจหลักด้วยฟิกซิ่งติงนี่ครับรีแพร์บวก10รอตายฮึบเรียบร้อยครับซาเวจดีแอร์เรย์เลยแหมเขาให้อาร์เรย์ซาเวจได้หรือยังได้ส่วนหนึ่งของโซล่าอาร์เรย์มาแล้วครับอย่าบอกว่าต้องเก็บให้หมดอะงั้นก่อนที่ฤทธิ์ยาก่อนที่ฤทธิ์การอ่านหนังสือจะหมดครับก่อนที่ผมจะลืมมันไปก่อนที่ความจำผมจะลืมไม่รู้ว่าอยู่กี่นาทีเหมือนกันนะฤทธิ์ของหนังสือเล่มนั้นมันชั่วคราวนะครับมันไม่ได้บวกตลอดนะมันบวก10ชั่วคราวนะซึ่งไม่บอกเวลาด้วยเอฟเฟคเนี่ยครับ fixing thing repair บวก10ดีนะพกหนังสือมาด้วยจำได้ว่าซื้อเคยเหมามาแล้วไม่ก็เคยเก็บได้เลยครับไหนเอ่ยไหนอีกไหนอีกนู่นไหนตรงเนี้ยชิบหายละหาไม่เจออ่ะอุ๊ยถ้ามันไม่ทันที่เสร็จเลยนะเหมือนจะเจอแต่ก็ไม่เจอครับนี่ๆตรงนี้ก็ไม่ใช่นี่ๆตรงนี้ใช่แน่เลยมีกล่องเครื่องมือวางนะแต่ซ่อมไม่ได้ใช่มั้ย
มาข้าจัดการให้ Savage ครับเรียบร้อยนี่ดีนะนึกได้นะครับท่านนึกท่านลืมว่าตัวเองมีหนังสือที่เสร็จเลยต้องไปฟาร์มเวลหรือไม่ก็ไปหาที่ที่มันเรียนสกิลสายรีแพร์อะไรเงี้ยครับไปคุยกับถ้าเป็นทางสกายริมจะมีนะสกายริมจะมี NPC ที่แบบคอยใช้ตังค์ซื้อครับให้เขาช่วยสอนสกิลสายนั้นนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าฟอลมีไหมนะซึ่งเห็นฟอลจะมีแค่แบบหนังสืออะไรเงี้ยสกายริมก็มีแต่สกายริมจะเป็นน้ำยาแบบน้ำยาบวกค่านั่นนู่นนี่เอาหมดแล้วฮะไวมากยังเก็บไม่ครบเลยอิซาร่าเอ้ยอันหนึ่งอยู่เดี๋ยวก่อนจะทำอย่างนั้นผมได้มาตั้ง3อันละมันต้องเอาให้หมดเลยเหรอเช็คเควสก่อนครับผ่านยังฮะต้องตามหาให้ครบด้วยอ้าวมีแล้วเนี่ยมันกระพริบอยู่อะครับเนี่ยมันอยู่ประมาณตรงเนี้ยแต่มันไม่ได้พังนะอันพวกเนี้ยอ๋อนี่ไงเช็คของอีกรอบงานหยาบละไม่ถ้ามันอย่างนี้ไม่ได้ผมต้องไปร้านต้องไปตามหาอาจจะต้องวาร์ปกลับไปที่เมืองอะครับไปซื้อหนังสือ Fixing Thing มาอีกนี่บวกไหมครับหนังสือเล่มนี้บวก Survival 10อยู่แป๊บเดียวเองอะประมาณนาที2นาทีนี่บวกค่าบาร์เทอร์ต้องเอาแค่รีแพร์เท่านั้นครับซึ่ง Fixing Thing มีแค่เล่มเดียวเอางานเข้าไม่ละไอ้ต่อแต้มงานเข้าเป็นคนโง่มันลำบากนี่เองเหมือนภารกิจนี้บังคับให้เราใช้สกิลรีแพร์เลยนะแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจหลักด้วยนะครับโหนี่บังคับกันอย่างนี้เลยบอกผมต้องวาร์ปกลับไปโหเอางี้ครับงั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้าเนาะผมจะไปจัดการนอกรอบเดี๋ยวเล่นต่อเลย2คลิปเราคงจะอยู่แนวหน้าไม่ใช่ออกมาอยู่ข้างนอกที่เปล่าๆแบบนี้ที่นี่มันขยะชัดๆอ้าวใช่พวกแกก็รู้ตัวนี่หว่าโดนสั่งให้มาอยู่แนวหลังเบื่อใช่ไหมอยากไปตายเหรอเออพูดตรงๆรุนแรงแต่มันเรื่องจริงอยู่แนวหลังอ่ะไม่ต้องตายแต่ก็เข้าใจเลยครับแบบบางคนมันก็เพื่อนๆฉันน่ะออกไปตายนะนั่นน่ะคนที่อยู่แนวหน้าน่ะพี่ฉันเองส่วนฉันอยู่ทำอะไรอยู่ข้างหลังปล่อยให้ครอบครัวไปตายไม่ได้ช่วยอะไรบางคนก็รู้สึกผิดไงเกิดมาร่วมโลกไม่ช่วยกันได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่บางคนก็เห็นแก่ตัวแบบเออดีฉันอยากอยู่ข้างหลังนี่แหละจะได้ไม่ต้องตายปล่อยมันไปตายกันสบายฉันอะไรแบบนี้คนเราเนาะก็สองแง่สองงามสองมุมอยู่ที่ว่าจะเลือกยังไงนะแต่ผมก็ไม่ได้อะไรมากมายกับเรื่องแบบนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นสัจธรรมของโลกอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติปึ๊บเสียงอะไรอ่ะโอเคโอเคผมตัดสินใจแล้วฮะท่านผู้ชมมันเหลือแค่อันเดียวนะอันสองอันอันนี้เดี๋ยวผมขอดูอีกอันที่อยู่ไหนดูแมปก่อนจะเหลืออันโอ้ยมันจะเหลือเฮ้ยจะเหลืออันนี้กับด้านหน้าเราอีกอันหนึ่งเนาะเหลืออีก2อันนะสรุปโอเค2อันใกล้ๆกันแน่หนังสืออีกเล่มเดียวเนี่ยเก็บครบปะเนี่ย Fixing Thing นะคราวหน้าถ้าใครยังไม่เคยเล่นเกมนี้แล้วอยากจะเล่นนะครับแล้วมาดูผมอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเรียนรู้ไปเลยเนาะว่าตรงเนี้ยต้องใช้หนังสือ Fixing Thing 2เล่มนะหรือไม่ก็อย่าลืมอัพรีแพร์มาด้วยระหว่างที่เวลอัพก็แบ่งพอยต์มาอัพรีแพร์สักนิดก็ได้ให้มันถึง20ก็พอละจะได้คุยไอ้ยาบ้านี่ได้เนาะมันบังคับเลยนะครับเนี่ยไม่งั้นจะได้มามุ่นวายกับหนังสืออย่างผมเนี่ยโอเคผมจะวาร์ปกลับไปที่กู๊ดสปริงเนาะสิ่งที่ผมจะทำตอนนอกรอบนะผมจะไปตามหาซื้อหนังสือให้เจอแล้วเดี๋ยวมาเจอกันที่นี่อีกรอบเนาะในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นจบรายการนะครับเมย์มีวิสเกนจนกว่าจะถึงคลิปหน้าเมย์มีวิสเกนหวังว่าเราจะได้พบกันอีกนะครับอย่าลืมผมสตรีมสดที่ Twitch ทุกวันเวลา 18:30 ตอนเย็นไปต้นไปนะครับทุกวันนะว่างๆก็แวะไปส่องแวะไปกด follow ได้น้องลิงก์อยู่ด้านล่างขอบคุณอีกครั้งขอบคุณล่วงหน้าจนกว่าจะถึงคลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายให้คุกกี้ทำไหนกัน